เรียกว่าช่วงนี้ควงคู่กันหวานแบบไม่พักสําหรับยูทูบเบอร์และอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังนันนี่สามณนีทีล่าสุดควงแฟนหนุ่มก้ามแน่นเดินทางไปเที่ยวกันถึงซาอุดิอาระเบียงานนี้ค่ะนันนี่สามณนีจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมคีเอทลุกต่างๆออกมาได้ดีมากสมกับเจ้าของวอลีเดตปังมากที่นัดแต่งานนี้ค่ะก็ไม่หวั่นโดนเรื่อมาเมื่อจะตัวได้หยิบชุดบิกินี่พร้อมโพสต์ท่าให้แฟนหนุ่มทายคิมกันแดดให้แบบเซ็กซี่ขณะที่ชาวเน็ตและชาวมุสลิมแสดงความคิดเห็นไม่พอใจค่ะ พร้อมตำหนิว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่เพราะเป็นเดือนลมอดอนค่ะโดยผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกจะง,งดอาหารและเครื่องดื่มหรือที่เรียกว่าถือศีลอดงานนี้ค่ะชาวเน็ตไม่ขำด้วยพร้อมแสดงความคิดเห็นกันสน,นั่นโดยยกตัวอย่างเชน่นช่วงถือศีลอดให้เกติสถานที่สำคัญสุดค่ะเบาได้เบาคนอื่นจะเข้าเที่ยวยากศาส,สนาค่ะเคารพด้วยคนไทยในโซนอาหรับไม่ถูกใจสิ่งนี้ผิดหวังมากๆเดือนนี้เดือนบวชมุสลิมนะคะไม่สมควรแต่งชุดแบบนี้นะคะช่วงนี้ไปช่วง โบวชโคศึกษาก่อนออกเดินทางนะคะเป็นแฟนขับคุณนัทนะคะแต่เดือนนี้คือเดือนบวชของบ้านเขาไม่ใช่หรอภาพถ่ายไม่เหมาะสมเลยค่ะกับการไปเที่ยวซาอุดิอาระเบียประเทศนี้ควรเว้นแบบนี้และช่วงเดือนบวชควรศึกษาวัฒนธรรมบ้างเดือนนี้เดือนบวชของมุสลิมภาพแรกเราว่าแอบแรงไปนะคะเขาเปิดแล้วแต่ก็อยากให้คำนึงอีกสักนิดค่ะเลขจจานวนมากเลยล่ะค่ะแต่งานนี้ค่ะนัทนิสาก็ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด